น้อยดำโชคมีทั้งตัวผู้แบบนี้เรียกว่าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเขาจะออกเป็นตัวอ๋อเป็นไข่ห้อยที่โตเนี่ยเขาจะมีไข่ห้อยที่โตแล้วเขาก็เอาเม็ดเพาะตอนนี้ปักกิ่งนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียวิธีขยายพันธุ์ก็ง่ายๆอันนี้มันช้ำได้ใช่ไหมไม่ได้นี่ช้ำไม่ได้อันนู้นช้ำได้อันนี้ช้ำได้อันนี้เพาะเม็ดอันนี้ช้ำได้นี่ก็จะออกไข่ที่ตูดไงถ้ามันมีไข่ที่ตูดอู๋ภาพก็ไม่เห็นไม่มีเราต้องรอตอนก็ตอนออกไข่กับแม่ทายตรงไปฮะแล้วก็เอาเม็ดนะเพาะเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอไหนขาดำอ่ะเนี่ยเพาะไป2เม็ดเพาะก่อนไปใต้เข้าไป2เม็ดขึ้นเม็ดนึงเหรออืมขึ้นเม็ดเดียวอีกเม็ดนึงหายไปไหนที่จริงต้นมันพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่อันนี้ก็ตัดออกตัดให้มันแตกไปนี่ไงมันมีเม็ดปักมันแล้วยอดเดียวมี3ไข่ยอดเดียวมี3ไข่อ๋อเนี่ยเหรอเรียกไข่มันออกมาอย่างมันร่วงตูดเห็นไหมตัวแม่มันแห้งยังไม่ร่วงเลยเห็นปะถ้าไข่มันแห้งอะไรเนี่ยร่วงไข่แห้งมันร่วงเหรออืมเนี่ยแม่มันแห้งตัวแห้งยังไข่ยังไม่ร่วงมันเลี้ยงไว้เห็นปะเดี๋ยวพอไข่มันติดเยอะกับมันนี่แหละมันจะร่วงแล้วคอยดูแล้วเอาเยอะต้องไข่ดำๆก่อนใช่ไหมเออไข่มันอย่างเงี้ยนี่สดๆนี่อีกตัวแม่เนี่ยเออเนาะนี่มันกำลังออกตูดยังไม่ออกไปบางตัวเหรอนี่มันปิดนกตัวมันจะเกาะเป็นตุ่มน่าถือไว้นะไปถ่ายรูปกันตัวผู้ถ้ามันงามจะเป็นอันนี้คือปากช้ำได้อืมปากช้ำได้อันนี้เพาะเม็ดอันนี้เพาะเม็ดตัวผู้เนี่ยปากช้ำตัวเมียเนี่ยเพาะเม็ดนี่ไงเพาะแล้วเนี่ย ไหนเนี่ยเม็ดมันเพาะอ๋อนี่ต้นมันเหรอเออเนี่ยดูนี่ใช่เม็ดเหรอเห็นใบมันใหญ่ใหญ่อันนี้นี่เหรอต้นเม็ดเพาะเม็ดเหรออืมเนี่ยอีกแค่พ่อไอ้เขานั้นพ่อไอ้เขาเม็ดโตเร็วแล้วเนี่ยแม่แต่เม็ดข้างในเป็นยังไงอ่ะเม็ดดำดำพอมันแก่เป็นดำดำจะมีสองสามเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่กับตีกับเม็ดเนี่ยเม็ดทำเม็ดใหญ่ยังเนี่ยตีกับเม็ดเนี่ยสี่เม็ดนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะแห้งไหมไม่รอดูว่าป้าแมวจะอยู่ถึงแห้งไหมแห้งจะกลับเมื่อไหร่ปกติมีหลายดอกนะมีหลายดอกมีหลายตัวเลยอ่ะอันนี้มีสี่ตัวนี่ไงมันจะมีตุ่มตุ่มไข่เนี่ยเริ่มออกไข่เนี่ยเริ่มออกไข่นี่ไงแหกตูดมันไข่เป็นดอกเป็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยแอบแม่ดิดเรามาแอบชำแหละตัวผู้กันดีกว่านี่มันเป็นยังไงอ่ะนี่มีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะถ่ายคลิปแข็งแล้วบี้เลยเหรอยังเก็บมาทั้งเม็ดเหรอก็ถ่ายแล้วถ่ายก่อนสิก็ถ่ายแล้วนี่ไงถ่ายแล้วเด็กเลยแล้วบี้เลยเหรอยังไม่แห้งเลยตากไว้ก่อนสิต้องตากไว้อีกบี้มันจะเขียวอยู่นะปล่อยไว้ก่อนชอบมีไอ้นกตัวเล็กๆกันมาเกาะอีท้องเหลืองๆอ่ะเกาะอะไรเกาะเนี่ยนึกก็เป็นนกมั้งมีนกตัวเล็กๆอ่ะเล็กๆเล็กๆเท่านิ้วโป้งอย่างเงี้ยนี่คือต้นวันนั้นนะคะตอนเล็กๆเราเห็นวันนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือประมาณ3เดือนแล้วนี่คือตัวเมียนก